ไฮทูเดย์นี้เน้นเรื่องของนักกีฬาหญิงครับครับทั้งกอล์ฟแล้วก็แบดมินตันครับไปติดตามกันเลยครับรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ7ของโลกจากไทยครับแพ้ไทยซื่อหญิงมือ6ของโลกจากไต้หวันในการแข่งขันแบดมินตัน BWF Destination Dubai World Super Series Final ที่ Hamdan Sport Complex ในดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รอบแบ่งกลุ่มนะฮะวันแรกจะเป็นการแข่งขันที่คล้ายๆกับ ATP Final นะครับของเทนนิสนะฮะเอา8อันดับแรกของโลกมาทั้งชายหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่คู่ผสมครับจะแบ่งแบบ2กลุ่มแข่งพบกันหมดโดยที่2อันดับแรกครับจะเข้าสู่รอบต่อไปรัชนกอยู่ในกลุ่ม B ครับนัดแรกแพ้ไทยซื่อหญิงไป1ต่อ2เกมครับด้วยสกอร์13ต่อ21ครับ21 18และ10ต่อ21ครับเกมต่อไปวันพรุ่งนี้ครับรัชนกจะเจอกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นส่วนการแข่งขันคู่ผสมครับสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำอยู่ในกลุ่ม B แพ้นะครับโยอาคิมฟิชเชอร์นิวเซนกับคริสตินาพีเดอร์เซนจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกมรับ5ต่อ21 22ต่อ24ครับแมตช์ต่อไปสุดเขตกับสราลีเจอกับหลิวเฉิงแล้วก็เบ้ายื่อชินจากจีนครับก็สามารถติดตามได้ครับรอบแบ่งกลุ่มวันแรกทางช่อง True Sport 7นะแล้วก็ True Sport HD 1 666ครับ Service over 520ไปกันที่กอล์ฟหญิงครับ2พี่น้องโมเมครับมริยาจุฑานุการและเอริยาจุฑานุการก็ทั้งคู่เธอก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะฟิตเต็มที่นะครับเพื่อให้การแข่งขันลงในการเล่น LPGA ทัวร์ปีหน้าสำหรับทั้ง2พี่น้องนี่ก็วันนี้ได้มีการเข้าไปขอบคุณนายการตระกูลคุณและนายธนวงศ์อารีรัชกุลบอสใหญ่ของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCG นะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดโดยมีเข้าไปที่อาคาร100ปี SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อนั่นเองครับซึ่งภายหลังการเข้าเยี่ยมทั้งคู่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นในช่วงต้นปีเริ่มต้นทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอในช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นครับแล้วก็น่าพอใจขึ้นในภาพรวมของผลงานทั้งหมดส่วนการแข่งขันในปีหน้าก็จะพยายามเตรียมพร้อมสภาพร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำผลงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้กับการคว้าแชมป์รายการ LPGA ทัวร์รายการแรกของตัวเองให้ได้ครับEverybody talked about the wind. It really picked up this afternoon. While yesterday players in the afternoon had to deal with the wind, it wasn't quite as bad as it seemed to be this afternoon. ตอนนี้เรามาติดตาม True Sport Today ครับก็ท่านสามารถจะชมกีฬาอะไรได้บ้างครับในช่องต่างๆของ True Sport. แบดมินตันครับ Dubai World Super Series ครับวันแรกตอนนี้ถึง 4 ทุ่มครับช่อง 8 ก็คือ True Sport 7 แล้วก็ True Sport HD นะฮะช่อง 667NBA ครับพรุ่งนี้เช้ารับแอตแลนต้ากับคลีฟแลนด์นะ7โมงเช้าแล้วก็เมมฟิสกับซานอันโตนิโอนะครับ8โมงครึ่งทางทรูสปอร์ต HD แล้วก็ทรูสปอร์ต3ครับมาเฉลยคำถามในช่วงที่แล้วนะครับในช่วงที่2ที่เราถามไปว่าเทนนิสรายการ World Tennis Thailand Championship 2015จะเริ่มการแข่งขันวันไหนก็คือวันที่สิ้นปีพอดีครับ31ธันวาคมนี้ไปติดตามกันได้ที่หัวหินนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเราทิ้งท้ายกันนี่ครับนี่คือผู้โชคดีนะครับรับตั๋วไป2ใบไปรับที่หน้างานได้เลยนะครับรายการเราติดตามเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางนะครับผ่าน facebook.com/fptoday เป็นแฟนเพจของรายการเราเองเข้าไปติดตามหรือว่าเซิร์ชหาคำว่า Sport Today ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ปิดท้ายให้ไปดูคลิปทิ้งท้ายเวอร์โมชั่นของเราก็ไปดูฝีเท้าลีลาของเนย์มาร์ระหว่างที่โชว์ฝีเท้าให้กับบาร์เซโลนาซึ่งถือว่าปีนี้ฟอร์มดีขึ้นกว่าปีที่แล้วพอสมควรครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกับเบื้องหลังนะครับรวมไปถึงสกู๊ปของนัดดังกล่าวโดยทีมงานของเราครับตั้งแต่เวลาเที่ยงแล้วก็19:30 น.นี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ